ชุมชนแชมเปี้ยนของเราวันนี้คือชุมชนหนองยางฟ้าตำบลทาทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนสวัสดีครับผมนายชัยเดชล่มปาตันกำนันตำบลทาทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนครับไม้เกสรลักษณ์นะครับของบ้านหนองยางฟ้าเองนะครับเริ่มมาตั้งแต่40กว่าปีนะครับสมัยตะกอนนี่ความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นี่เยอะก็เลยนำเศษไม้อย่างต่างๆก็มาทำการลองแกะรูปซักอย่างต่างๆนะครับเป็นจางเป็นถ้วยเป็นจอนอย่างนี้ครับปัจจุบันได้พัฒนาการขึ้นมาจากการแกะรูปซักเนี่ยก็จะมาเป็นรูปคนมันก็จะมีลักษณะเด่นตำบลทาทุ่งหลวงเองเนี่ยครับมันมี6หมู่บ้านนะครับลักษณะที่ช่างหรือว่าศาลาที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่มีความชำนาญเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปของหนองยางฟ้าเองเนี่ยก็จะมีความชำนาญในด้านของการแกะพุทธรูปหรือว่ารูปเหมืองนะครับซึ่งตลาดเนี่ยเพิ่นจะไปส่งที่บ้านถวายแห่งหลวงเชียงใหม่นะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นตังลำปางแล้วก็มีออเดอร์ส่งทางออนไลน์ตัวนะครับสำหรับงานชิ้นใหญ่นี่นะครับก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การที่ลูกค้าต้องการขนาดชิ้นงานก่อนว่าจะเป็นงานชิ้นใหญ่ขนาดไหนระยะเวลาเท่าไหร่อย่างผ้านอนชิ้นนี้นี่ใช้เวลาประมาณปีนะครับเขาก็ต้องเอามาขึ้นสเกลก่อนว่าจะองค์ใหญ่ขนาดไหนต้องมาวาดหูก่อนถึงจะได้สัดส่วนของผ้าออกมาก่อนเสร็จแล้วพอมีสัดส่วนของผ้าออกมาแล้วเขาต้องไปหาไม้ไปเป็นทอดมีการตอไม้ครับจะมีส่วนตั้งแต่เสียนถึงบั้นเอวแล้วจากบั้นเอวจนถึงเท้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งถ้ามูลค่าในท้องตลาดนี่มันนับก็ได้ครับบางคนก็ว่ารักแสนบางคนก็ว่ารักล้านมันแล้วแต่การตกลงของเจ้าภาพแกสลักเรื่องลือฝีมือชั้นครูแวะเยี่ยมชมดูที่หนองยางฟ้าถ้าท่านผ่านมาทางอำเภอแม่ทาขอแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับที่บ้านหนองยางฟ้าขอบคุณครับ